言えない痛み悲しみで傷ついた君を消せない過去も背負い合ってこう生きることを投げ出さないで失ってしまうのかな薄れてゆく笑顔と君を守りたいから響く僕を呼ぶ声さえ枯れ溶け出そう風にかき消されたって君を見つけたず言えない痛み悲しみで傷ついた君も Hello โอเคครับสวัสดีคนด้วยนะครับพบกับรายการ BBT Born Play Toy อีกแล้วนะครับมีคนรีเควสต์มาว่าคำว่า BBT มันเร็วไปหรือเปล่างั้นก็เอาใหม่แล้วกันเอาเป็นว่าสวัสดีคนด้วยนะครับพบกับรายการ BBT Born Play Toy เด้อครับผมแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นโอเคนะครับวันนี้เราก็ตามที่สัญญากันไว้ในเพจเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะมารีวิวมอร์ฟินเบดของก๊อฟนะครับสภาพหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะก็คงประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใช้กล้องใหม่กันนะครับเจอสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเสียงอาจจะก้องๆนิดนึงเพราะว่าเป็นกล้องใหม่ของผมเองโอเคนะเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่โอเคเนาะอ่ะจัดมาก็เป็นของเล่นไลท์ที่จีนในซีรีส์ Goldbuster ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ชิ้นแรกเป็น Ichigan Buster นะครับก็ขบวนการ Goldbuster ก็ลิขสิทธิ์ในไทยก็คือ Rosnier Entertainment ก็ข้าม Goldseizer ไปเลยนะครับเพราะว่า Goldseizer นี่เป็นขบวนการยานอนหลับก็เลยข้ามไปเถอะอะไรงี้น่าสงสารนะครับโอเคครับก็สภาพกล่องก็เป็นแบบแผงเหมือนเดิม Ichigan นะครับด้านหลังก็เป็นลูกเล่นไม่ดูเนาะไม่อิชินะนะตามเดิมแต่ไม่กินไชน่าทำไมมีภาษาแคมโบเดียมาได้วะก็งงเหมือนกันเออช่างแม่งเออโอเคก็มาต่อกันเลยรู้สึกว่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนในพอสมควรนะครับก็เป็นขบวนการโคสเตอร์นะก็เป็นขบวนการนักสืบปล้นโลกสู้โคนันปะทะโคนันอะไรเงี้ยทุยก็เป็นขบวนการเหมือนนักสืบอะไรนั่งผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันโคสเตอร์แต่ก็เป็นซีรีส์ผมชอบเหมือนกันเพราะว่ารูปลักษณ์มันเท่ดีนะครับแกะกันเลยโอ้โหโอ้โหโอเคเรียงออกมาครับก็ของทั้งหมดก็จะมีอยู่3อย่างนะครับณจุดนี้3อย่างนี่เห็นกันหรือเปล่าเออเห็นกันหรือเปล่าเออนะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นกล้องนะครับกล้องผมใช้สแตนอีกทีนึงนะครับซึ่งผมจะไม่เห็นหน้าจอกล้องเท่าไหร่นะครับโอเคนะจุดนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นMade in China นะครับ in China เนาะก็เหมือนว่าจะเป็นที่ใส่รัดแขนอะไรมานั้นโอเคต่อกันเลยอันนี้ก็จะเป็น Ichigan Buster นะครับเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยโอเคเห็นกันเนาะเอ้ย Ichigan อ่ะ Morphin Blade นะครับที่แปลงร่าง Morphin Blade ที่แปลงร่างลืมบอกไปอันนี้ก็เป็นสายนะครับเรามาดูดีกว่าว่าสายจะใส่ในข้อมือผมได้กันหรือเปล่านะฮะyou knowมันไซบอร์ไดนะมันไซบอร์ไดเนี่ยมันไซบอร์ไดเข้าใจมอยเข้าใจมอยโอ้พี่จีนมึงก็ไม่ทำเผื่อรุ่นใหญ่บ้างเลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะเอาโอเคก็มาลูกเล่นกันเลยดีกว่าซึ่ง2อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไปข้างๆแล้วกันแต่ว่าลูกเล่นจริงๆอยู่กับตัวมอร์ฟินเบสนะครับแค่เป็นของแท้ก็เติมเด็กไปข้างหน้าซึ่งประวัติของโกบัสเตอร์ก็โกบัสเตอร์นี่ก็เป็นเซนไตอีกขบวนการหนึ่งนะครับที่โผล่ในซีรีส์หนังจองเงินค่อนข้างเยอะพอสมควร
ก็ประมาณ2-3เรื่องนะมั้งนะครับโอเคเรามาลูกเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมพอดูลูกเล่นแค่หนึ่งนะครับผมไม่เคยเล่นเหมือนกันรู้สึกว่าผมต้องเสียบกับตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะมีเสียงอ่ะเสียบละยังไงต่ออ้าวมึงงงกันเลยงงกันเลยงงกันเข้าไปงงกันเข้าไปงงกันเข้าไปโฟกัสกล้องกันหน่อยกดตรงไหนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอ้เจอแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่โอเคป่ะกดเลยโกบัสเตอร์นะโกบัสเตอร์บ้านเตี่ยมึงเป็นไดโนเสาร์มึงอาบาเรนเจอร์เดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ใช่มันใส่ลูกเล่นของเคียวดูเจอร์เข้าไปเลยมันนั้นโอ้โหไม่เจ๋งขบวนการอนาคต ทุยมันใช้ทางเรนเจอร์อ่ะอีกลองอีกสักรอบอันนี้ก็เป็นเสียงโทนที่เดิมๆของพี่จีนเราไปต่อก็เสียงไดโนเสาร์นะครับมี3เสียงเนาะก็มีเสียงไดโนเสาร์แล้วก็เสียงนี้นะครับเหมือนแบบหลบมีหลบฟันอะไรเงี้ยโอ้โหดงปืนอะหลองทุยต่อก็เป็นเสียงปืนนะโอเคก็มีประมาณ3เสียงนะครับกับราคาที่ได้มาก็หน้าเว็บอยู่ที่120บาทนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากร้าน TK Toy นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับสินค้าดีๆนะครับก็เข้าไปหาเลือกซื้อชมกันได้นะครับแต่ผมไปรับที่หน้าร้านเพราะว่าที่เคทอยอยู่ลำปางห้องอยู่ลำปางผมไปซื้อที่หน้าร้านเข้าเลยนะครับเลยนี่รอเรือตลอดเลยนะโอเคครับก็อาจจะเห็นรูปลักษณ์ใหม่หน้าจออาจจะเต็มนะครับเพราะว่าถ่ายในกล้องใหม่กล้องเก่าอาจจะเป็นหน้าจอแค่สัดส่วนนึงแล้วก็เป็นขาวดำนะครับเป็นดำขาวดำบ้านเตี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับความคุ้มชัดของกล้องก็อาจจะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ลูกเล่นก็ของผมมอฟินเบสรุ่นนี้ก็ถือว่าถ่ายคะแนนก็7/10นะครับเพราะว่ารูปร่างลักษณะก็โอเคมีเสียงแค่3เสียงแล้วก็มีไฟตรงนี้แค่ตรงเดียวนะครับตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็งงว่ามึงจะทำเป็นเรืองแสงทำพัดเตี่ยอะไรไม่ก็ไม่รู้นะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีกิจกรรมเนาะกิจกรรมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยกิจกรรมเลยนะอ๋อการบาลายการ์ดของทางด้านเจตยูทอยก็ไปร่วมคิดชื่อกันได้ครับก็เป็นเกี่ยวกับชื่อนักรีวิวนะครับว่ารีวิวอะไรที่เหมือนไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำใครอะไรแบบนี้ผมก็ไปร่วมสนับสนุนเขาแล้วก็ BBT บอลเพย์ทอยเนี่ยนะครับไม่เหมือนใครดีก็ผมก็ขอแนะนำนะครับว่าประเด็นคืออย่าขอแนะนำว่าอย่าไปใช้ชื่อซ้ำๆหรือว่าชื่อดัดแปลงมาจากชื่อที่มีอยู่แล้วนะครับควรจะสร้างสรรค์ชื่อขึ้นมาเองอะไรมานี้นะครับก็หลายๆคนก็ชื่อไม่เหมือนกันไม่ซ้ำใครก็ดีไปนะครับแต่บางคนก็ยังใช้สไตล์เดิมมุกเดิมๆก็มันก็น่าเบื่อเนาะก็กำไรก็มี50ใบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็หวังๆเหมือนกันนะฮะเฮีย7นะฮะเฮีย7โอเคก็อะไรอีกในช่วงนี้ก็อ๋อเซนคูไดเวอร์นะครับทางเจตยูทอยไม่รีวิวนะครับผมจะมารีวิวแทนคือบิวตี้บอลเพลย์ทอยนะครับก็ประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าก็จะได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับเซนคูไดเวอร์ที่แปลงร่างของมัสเตอร์ไกหมูหรือว่าใครอยากจะดูก่อนก็ไปดูได้ทางด้านของชาแนลสาวกมัสไรเดอร์นะครับก็ไปดูก็ได้นะครับก็แอดมินโซกับทางด้านของสกายบอมทัวร์ทอยก็ไปรีวิวกันแล้วนะครับก็ไปดูก่อนได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าถ้ารอผมมาก่อนรอของผมมาก่อนก็อย่าลืมมาชมกันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ next review ข้างหน้าครับสวัสดีครับ